มาไปดีกว่าเรามาทางนี้ดีกว่าสวัสดีครับไอ้แจมมันชนะน้องเกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยก็ได้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็คู่ที่2เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็เป็นทางด้านก้านทองนะฮะกระทุ้งเข่าแรงๆนะฮะเป็นฝ่ายชนะน็อกนี่รันน้อยนะเพชรภูมิมวยไทยนะไปในยกที่4นะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องปฐมพยาบาลนะของสนามมวยนะครับสำหรับเจ้านิรันดร์น้อยนะครับก็พยายามเต็มที่นะครับมีจมูกนี่เลือดไหลออกมาด้วยนะครับทางเจ้าการทองนี่ก็มาขอโทษขอโพยกันนะครับก็ถือว่าจบลงมานี่ก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับแต่บนเวทีก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะอ่ะโอ้นี่ก็ถือว่าเจ็บหนักเลยสำหรับเจ้านารินหรือว่านารินนารินนะไม่ได้ไม่รู้ว่านิรันหรือนารินนะก็ไปก่อนน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งนิรันน้อยพูดได้ไหมเป็นไงบ้างน้อยเกือบจะมาแล้วเกือบจะต่อยเขาอยู่เหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรมันใหญ่หรือว่ายังไงใหญ่กดลงมาตีไม่ได้สูดแรงเลยนะสูดมีอาชีพเท่าไหร่ก่อนนี้เท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ครับดังไหมครับดังไหมครับหมอคณิตยืนยันเรียบร้อยครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับดังไหมครับไม่มีแผลแตกใช่ไหมคุณหมอมีแต่เลือดกำเดามีแต่เลือดกำเดาไม่มีแผลแตกครับไม่มีแตกอะไรครับอาจจะมีที่โพงน้องวันนี้ทำให้สำเร็จสั้นๆเลยก่อนที่จะพักผ่อนต่อฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยคำสั้นๆเลยขอโทษนะโอเคไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้ทางเจ้านิรันดร์น้อยนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วสวัสดีครับพี่เก่งก็ถือว่าสู้ได้ดีแล้วสำหรับเจ้านิรันดร์น้อยฮะแต่ว่าก็สู้ความหนักหน่วงของเจ้าก้านทองไม่ไหวนะครับนี่นะมาทางนี้อ๋อสบายเจ้าการทองครับทองมือหลังสวยครับของข้าวเยอะเลยตอนนี้เป็นไงครับอะไรดูเป็นไงครับการทองเป็นไงบ้างน้องครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ยังอืดอยู่ครับเป็นเพราะอะไรน้องชายถึงวันนี้ถึงกินเยอะไปหน่อยครับวันนี้นะครับแล้วก็ระบบการย่อยยังไม่ดีพอเท่าที่ควรครับกินเยอะนี่เกี่ยวกับไหมที่เราโดนต่อยท้องลำท่าไม่ดีช่วงยก3ไปยก4เกี่ยวมั้ยคิดว่าวันนี้เกือบไปเหมือนกันนะเกือบไปครับเราไปโดนอะไรของคู่ต่อสู้วันนี้ที่เราเกือบไปวันนี้โดนหมัดครับโดนหมัดนะยกไหนน้องชายยก3ยก3อ่ะเนาะเป็นไงโดนแล้วมันจุกว่าไงโดนได้จุกครับมีอาการจุกเพราะอะไรเรากินเยอะไปร่วมอื่นน่ากินเยอะไปครับเรากินกี่โมงอาหารมันไม่ย่อยด้วยไงกินตอนตี3ขวาบ่าย 3ครับก็แต่ว่ายังดีที่ร่างกายคุมร่างกายได้ครับแล้วกลับมาชาร์ล็อกจังหวะที่โดนหมัดนี่เราคิดไหมว่าเราจะยืนอยู่รอดยังคิดเยอะก็ยืนอยู่แน่คิดว่ายังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ครับคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้น็อกในเกมยองในรูปแบบไหนน่าจะโดนสีแพ้เลยครับเฮ้ยอึดอย่างไรครับจบมาครับจบยก3มานี่ขึ้นยก4พี่เลี้ยงที่มุมเขาบอกเราว่าไงตอนนั้นบอกว่าจะเดินแทงเลยบ่อยเดินแทงเลยครับเรามองพี่เลี้ยงนำเดินแทงเรามองพี่เลี้ยงบ่อยในวันนี้นะครับเพราะความใหญ่ความยาวเป็นที่ทำให้เราชนะเขาวันนี้เกี่ยวกันไหมเกี่ยวครับทำให้ต้านพลังกับป้ายเขาอยู่ครับแล้วก็เสียวไปเหมือนกันเสียวครับกี่ไฟต์แล้วเนี่ยชนะมาน้องชนะมาต่อ3ไฟต์ครับที่กรุงเทพนะไม่กรุงเทพ2ไฟต์ครับอ๋อที่กรุงเทพ2ไฟต์แล้วหลังนี้เป็นไง125 100เท่าไหร่116ครับเป็นไงกำลังดีหรือว่ามันใหญ่ไปหลวมไปหรือว่าเล็กไปพอดีแต่ว่าผิดที่เรากินมากเกินไปครับเกือบไปเหมือนกันนะจังหวะนั้นครับโดนหมัดจุกไหมจุกครับเพียงกันอืม
ว่ากินข้าวเยอะตอนช่วงบ่ายสามทำให้ย่อยไม่ทันแต่ว่าดียังคุมสถานการณ์ได้ครับอยู่จังหวัดอะไรน้องชายอยู่จังหวัดชุมพรอ๋อชุมพรหลังจากนี้ไปนี่วางเป้าหมายนะตัวเองยังไงเนาะก็ต่อยวิ่งเลยครับว่าจะเอาเซฟประเทศไทยสักเส้นอ๋อจะเอาเซฟสักเส้นหนึ่งนะนี่คือเป้าหมายของเราเลยครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างน้องก็พี่น้องบ้านก็ทำสำเร็จแล้วนะครับผมวันนี้ผมลาแล้วมีอาชีพไหมน้องชายวันนี้ไม่มีไม่มีนะขึ้นมาเป็นต่อเนาะต่อแพงด้วยโอเควันนี้ยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับก็เป็นทางด้านเจ้าการทองเมืองหลังสวนนะครับก็เป็นฝ่ายชนะนกนิรันน้อยเพชรภูมิมวยไทยไปในยกที่4นะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูรองคู่เอกของรายการครับแก้วกล้าแก้วสำริดนะครับกับแสงตะวันช.5พยัคฆ์ในคู่นี้ก็ถือว่าราคาขึ้นมาเบียดนะน่าจะสนุกนะเดี๋ยวไปชมบนเวทีนะครับจบลงมาเดี๋ยวเอ็ดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับ